มีเพื่อนๆคนไหนเคยเห็นลักษณะการวิ่งของกราฟแบบนี้บ้างครับก็คือจะเป็นการวิ่งในกรอบนะครับขาขึ้นขนานขึ้นไปนะครับทั้งกรอบบนและกรอบล่างในลักษณะประมาณนี้นะครับกระทบกรอบล่างขึ้นกรอบบนนะครับล่างประมาณนี้แล้วก็ลงมาล่างแล้วก็ขึ้นบนอีกครั้งนึงนะครับหลังจากนั้นอาจจะมีการวิ่งหลุดไปหรือว่าอาจจะมีการวิ่งต่อไปก็ได้ผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนนะครับน่าจะเคยเห็นลักษณะการวิ่งในรูปแบบนี้แล้วเอาจริงๆนะครับรูปแบบนี้เนี่ยหากเรานำมาตั้งใจที่จะศึกษาจริงๆนะครับก็พอที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถจับหลักการของมันได้ว่ามันจะวิ่งในทิศทางไหนและสัดส่วนการลงมาเนี่ยจะลงมาที่เท่าไหร่ถึงจะยังมองเป็นรูปแบบเดิมอยู่นะครับกลยุทธ์การเทรดใน3นาทีตอนเล่นรอบในกรอบขนานกรอบขาขึ้นนะครับเป็นการที่เพื่อนๆเนี่ยสามารถเทรดเพื่อเล่นรอบได้ทีนี้นะครับเราเนี่ยจะจับหลักการได้หรือไม่นั้นเนี่ยแอดมีทริคมาให้นะครับนั่นก็คือการใช้วิโบในการดูควบคู่มันจะง่ายมากนะครับถ้าเพื่อนๆ เนี่ยสามารถใช้วิโบเป็นนะครับโดยเครื่องมือวิโบนะครับจะอยู่ที่ซ้ายบนนะครับลำดับที่3มองหาคำว่า Fib Retracement นะครับผมเมื่อได้เครื่องมือ Fib Retracement แล้วนะครับสิ่งที่จะต้องทำนะครับโดยปกติการย้อนกลับลงมา Retrace ที่แนวรับนะครับมักจะไม่หลุด 61.8% ถ้าหลุดนะครับเราจะประเมินว่าเขาเนี่ยไม่ได้วิ่งอยู่ในกรอบนะครับเช่นนะครับเมื่อแอดใช้ Fib Retracement Retrace จากจุดเริ่มต้นนะครับขึ้นไปยังยอดตรงนี้นะครับจากจุดเริ่มต้นนี้ขึ้นไปยังยอดเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าตัวของราคาเขาเนี่ยนะครับมีการกลับลงมาทดสอบนะครับที่บริเวณ 61.8% สังเกตดูนะครับเขาจะไม่หลุดและนะครับเมื่อราคาวิ่งขึ้นต่อขึ้นไปนะครับราคาวิ่งต่อขึ้นไปเราก็ใช้วิธีเดิมนะครับนั่นคือการใช้ฟิโบนะครับรีเทสนะครับจากจุดนี้จุดแนวรับที่2นะครับขึ้นไปยังแนวต้านที่2ด้านบนตรงนี้นะครับแนวต้านแรกนะครับตรงนี้อาจจะดูยากนิดนึงเหมือนทับซ้อนนะครับแต่ใกล้ๆกันสังเกตดูนะครับราคาเนี่ยนะครับเมื่อขึ้นถึงโซนด้านบนเนี่ยมันจะมีการวิ่งลงมาซึ่งอย่างที่แอดบอกไปนะครับก็คือถ้าไม่หลุด 61.8% เราจะยังคงมองว่าราคาจะไปต่อแต่ครั้งนี้เขามีการฉวยโอกาสเพื่อนๆสังเกตดูนะครับว่าตัวของเขาเนี่ยมีการเคลื่อนที่ลงมาตรงนี้นะครับแต่เคลื่อนที่ไม่ถึง 61.8% นะครับ 61.8% คือตรงนี้แต่เขาเคลื่อนที่มาแค่ 50% เพราะฉะนั้นก็ยังอยู่ในเงื่อนไขอยู่ก็คือไม่หลุด 61.8% เพราะฉะนั้นหลังจากนั้นเพื่อนๆจะเห็นได้ชัดว่าเขาฉวยโอกาสในการวิ่งขึ้นไปต่อนะครับสังเกตดูนะจากนั้นนะครับเมื่อเขาวิ่งขึ้นไปจนสุดเนี่ยนะครับแล้วหลุดลงมาอีกครั้งเนี่ยเราอาจจะอยากที่จะใช้ทฤษฎีเดิมใช่ไหมก็คือเป็นการวัดว่าเฮ้ยจะหลุด 61.8% ไหมนะครับสังเกตดูนะครับ 61.8% ก็คือจุดนี้นะครับเนี่ยก็คือตรงนี้เมื่อเรากลางที่โบนะเมื่อแอดเปิดรีเพลย์ต่อสังเกตดูนะเห็นไหมเขาจะมีการหลุดที่รุนแรงมากนะครับตรงบริเวณ 61.8% เพราะฉะนั้นจุดนี้จะเป็นการหลุดกรอบนะครับเราก็สามารถที่จะใช้วิธีการเทรดนี้ในการทำกำไรได้นะครับผม